เห็นอะไรนะครับไอที่ปิวสวัยวิว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 เนี่ยมันคือแบกพลัสนะครับสาเหตุก็คือแบกเนี่ยไม่อยู่ในกระปุกตอนนี้มันอยู่ในภาวะจำศีลนะครับไม่มีความชื้นแต่เมื่อเราใส่รองที่พื้นตู้อ่ะเป็นแบกรองพื้นมันจะบูมขึ้นมาก็ต่อเมื่อคุณใส่เยอะผมก็ใส่เยอะตู้24เนี่ยใส่แค่เศษ1/4หรือ4ช้อนพูนๆ นะครับ4ช้อนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างคุณตักมาเลยตู้24นะอย่างเงี้ยแค่4ช้อนพอนะครับไม่ต้องใส่เยอะกว่านั้นเดี๋ยวแบกมันจะเพิ่มจำนวนเองเมื่อมันตื่นฟื้นขึ้นมามีชีวิตเห็นแบกบูมอย่างงี้คุณก็สบายใจได้อย่างนึงคือแบกเนี้ยใช้ได้ผลจริงมีชีวิตแล้วเริ่มทำหน้าที่มันก็มีอาหารตัวเนี้ยเป็นอาหารตั้งต้นของมันอยู่ได้ประมาณ3เดือนอาหารนี้หมดก็จะมีเศษอาหารจากเศษใบไม้หล่นลงไปมันก็จะมีชีวิตกันต่อแพร่พันธุ์ต่อได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใส่เยอะนะผมให้คุณกับเต็มกระปุก80บาทคุ้มสุดๆตั้งตู้24อ่ะได้เป็น10ตู้นะครับไม่ใช่ใส่หมดใส่นิดเดียวพอวิธีแก้ก็อย่างงี้ลงปลาสอดสายออกลักน้ำดูดออกแค่นั้นครับเดี๋ยวก็หายไม่มีอันตรายต่อต้นไม้ไม่มีอะไรเพียงแต่มันน่ารำคาญลูกตาแค่นั้นเองมันปิวไว้วิวๆเนี่ยโอเคนะครับเข้าใจตามนี้สวัสดีครับ